สวัสดีครับผมวิดิตธัญพันธ์นะครับผมอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นผู้กำกับหนังผมก็มีทำหนังที่ได้รางวัลก็หนังเรื่องค่าน้ำนมแล้วก็ที่หนังที่โด่งดังที่สุดทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับตั้งต่างประเทศก็คือเรื่อง5แถวอันนี้คุณหมอก็เลยแนะนำให้ผมลองเปลี่ยนบุคลิกดูบ้างอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีเหมือนกันนะก็คุณหมอก็เลยสร้างบุคลิกผมใหม่ขึ้นมาโดยเติมเขาเติมจรให้ผมนะครับหลักของคุณหมอก็เติมแต่ง facial hair ให้แบบดูดีเวลาผมไปฟิตเนสหรือว่าเวลาผมไปทำงานก็เพื่อนๆหลายคนก็มาทักกันว่าดูดีนะมันจะมีลุคของตัวเองผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามั่นใจเมื่อก่อนผมจะเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยมั่นใจครับเพราะว่าเราแบบหน้ามันดูแห้งๆจืดๆหวานๆกลัวว่าทำอะไรไปหรือมีติดต่อมาเล่นละครเล่นหนังผมเป็นคนไม่ได้มั่นใจตัวเองเลยแต่พอมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็มาเริ่มเติมแต่ง facial hair นี่ที่คุณหมอแนะนำให้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเติมแต่งหรือว่าปลูกเขาปลูกหนวดปลูกคิ้วหรือว่าทำบุคลิกให้เหมือนผมนะครับมาปรึกษาที่โรงพยาบาลกำมลได้เลยครับการทำ facial hair ของคุณหมอนี่สุดยอดเลยครับช้าไม่ได้แล้วนะครับต้องลองมาที่โรงพยาบาลกำมลครับอยู่แถวทาวินทาวน์นี่ครับเซิร์ชดูใน Google หรือในเน็ตเจอเลยครับแล้วก็ตรงมาที่นี่ครับผมว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับเชิญเลยนะครับผมเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ